ไปสู่การยึดอำนาจปฏิวัติรัฐประหารอีกเพราะถ้าพาประเทศเดินหน้าไปสู่การยึดอำนาจอีกสุดท้ายประเทศก็ต้องย้อนถอยหลังกลับมานับหนึ่งกันใหม่เหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาต่างชาติก็ไม่ค้าขายด้วยไม่เจรจาด้วยไม่ทำสัญญาด้วยเพราะเป็นรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติทำไมผมกล้าพูดว่าถ้าพี่น้องเลือกประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์จะไม่พาประเทศสุ่มเสี่ยงไปสู่การสูญเสียประชาธิปไตยคำตอบมีสั้นๆข้อเดียวเพราะประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและเพราะประชาธิปัตย์ไม่โกงไงครับพี่น้องครับเพราะ